สวัสดีครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโฮกกานะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวคาฮาร GTX นะครับแล้วก็เป็นสีสิงทะเลทรายนะครับสำหรับโฮกกาหุ้มข้อแบบนี้หายจากท้องตลาดไปนาน,นมากๆแล้วนะครับแล้วก็ได้มาคู่นึงนะครับแต่ตัวนี้ก็สภาพดอกมีการใช้งานมากนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่า ความหายยากของสินค้ารุ่นนี้นะครับมันกลายเป็นราคาที่แรงมากๆเลยนะครับมือสอนะครับกว่าจะจับออกมาได้นะครับเนาะมือหนึ่งก็ต้องพีออเดอร์เท่านั้นนะครับไม่มีขายในไทยนะครับสำหรับคาฮาสีนี้นะครับนี่ครับจะมีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับลูกค้าเนาะผมมีคู่เดียวนะครับก็ เขาแาเปิดประมูลนะครับเปิดประมูลแต่ว่าอาจจะเปิดแบบราคาต่ํากว่าทุนแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้อ่ามันมากับงานเหมานะครับจะมาต้นทุนของคุ้มข้อนะครับจะอยู่ที่2 0 0พอยู่แล้วนะครับเนาะถึงจะมี่าร่องรอยการใช้งานอะไรบ้างผมหามายากนะครับสาหรับตัวเทลนะครับตัวเทลทุกตัวนะครับต้นทุนคือ2องพันเลยนะครับจะมีร่องรอยแบบนี้ครับจะมีเปื้อนบ้างนะครับนี่ครับมีร่องรอยการใช้งานผมไม่โกหกแน่นอนไม่หมกเม็ดแน่นอนครับจะให้ลูกค้าเห็นสินค้าเองเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปขายต่อก็ผมไม่อยากให้ไปขายต่อนะครับลองประมูลกันนะครับประมูลเนาะเอาไปใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็อ่าผ้านะครับก็จะมีผ้าตัวอ่า w a t e r p r o o นะครับเนาะเป็น event w a t e r p r o o นะครับก็คือเป็นการผ้าป้องกันน้ําด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ครับ นี่ครับป้ายนะครับอยู่ที่ไซส์นะครับ8ป s นะครับ41่ความยาว26เซนนะครับเป็นสกายคาฮานะครับฟอร์รูฟวนะครับป้องกันน้ำนะครับสำหรับตัวนี้ป้องกันน้ำได้ถึง99%เนลยนะครับนี่ครับยังโอเคอยู่นะครับซอฟต์เดิมนะครับซอฟต์เดิมๆนะครับเราแถมดันทรงให้แบบนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่ะมาดูส่วนสําคัญของตัวนี้นะครับคือพื้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวขึ้นเขานะครับถ้าพื้นไม่ดีผมบอกเลยว่าล่มนะครับ แต่ตัวนี้โอเคนะครับพื้นยังเป็นอย่างสภาพโอเคอยู่นะครับพื้นดีนะครับแบบนี้พื้นดีเนาะนะครับราคามือสองตอนนี้ไปอยู่ที่2,000กว่าแล้วนะครับเอยขออภัยครับ3,000กว่าแล้วนะครับปกติก็อยู่ที่เกือบอ่า3,000ันอยู่แล้วนะครับยิ่งความหายากของมันช่วงนี้อ่าไม่เชื่อลูกค้าลองสังเกตดูนะครับตัวคุ้มข้อที่เป็นสีสิงเลซายไม่มีแล้วนะครับเนาะไม่ได้มามานานแล้วอย่างผมเป็นพ่อค้าเองนะครับไม่เจอมา จะพอปีแล้วนะครับนาองสำหรับสีนี้นะครับแม้กระทั่งหุ้มค้อดตัวธรรมดาอ่าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจะเห็นบ่อยๆเลยคือตัวอนันตาป้านะครับอนันตาป้าเห็นบ่อยมากครับสติมสันอนันตาป้านะครับอนันตาป้าหุ้มคลออะไรอย่างเงี้ยครับจะหลุดเข้ามาในไทยเยอะมากนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยมาแล้วนะครับนี่ครับสภาพคือใหม่มากครับอ่ผมก็ไม่ได้ตีว่าเฮ้ยมันมันใหม่ถึง99%แบบเป็นงานหัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมตีว่ามันความหายากของมันนะครับนาอ แล้วก็เรื่องสภาพเนะี่ยผมบอกว่าเอ้ยมันยังโอเคอยู่เนาะมันเป็นพื้นไวบ้างนะครับพื้นนี้มีความคงทนมากๆนะครับและเอาใส่แบบรุยป่าไนดะ้อย่างโอเคเลยแต่ก็จะมีเปื้นปนนอนๆบ้างนะครับย้ำว่ามีเปื้อนๆเลอะเทอะบ้างนะครับเนาะของรองเท้านะครับก็ขอคลรับได้นะครับเนาะผมก็เซลในราคาที่ขาดทุนอยู่แล้วนะนะครับผม ถ้าใครคิดว่าเอ้ยซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสแล้วอยากจะมีใส่บ้างเลยอยากได้ฟิลว่างว่าคู่นี้มันสุดแค่ไหนนะครับก็คือคู่นี้เมืองนอกคอเปิดตัวมันเป็นเหมือนอยู่แล้วนะครับนาอสำหรับสีนี้นะครับโอเคครับเป็นตัวลองจากแค่ตัวทอตัวเดียวนะครับสำหรับตัวคาฮานะครับลูกค้านะครับตัวลองแค่ตัวทอตัวเดียวนะครับสูงสุดก็คือตัวทอนะครับซึ่งตัวทอนี่บอกเลยว่ามันอยู่ในขั้นที่ เมืองนอกอาจจะถึง1 5ื0 0ห้ถึงสามหมืได้ซ้ำนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้น8ป0 0ันเกนะครับหรือหมื่นกว่านะครับมาขายไปมือสองตอนแรกๆก็อยู่ที่3ามพระดับสามพันสองพัน้าอยู่แลวนะครับแต่ความหายยากของมันนะครับผมขอเปิดราคาแค่นี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเห็นว่าเอ้ยมันโอเควป่า41,26เซ็ซนซึ่งไซนี้ก็หายากมากๆแล้วนะครับสวัสดีครับ